กระแสที่จับตากันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะสำหรับการสั่งฟ้องอดีตแกนนำกปปส.ทั้ง9คนค่ะบรรยากาศช่วงเช้าทางคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.พร้อมกับแกนนำท่านอื่นๆก็เดินทางไปรับฟังคำสั่งของอัยการสูงสุดคดีมีการชุมนุมปิดกรุงเทพเพื่อขับไล่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีช่วงระหว่างปี2556ถึง2557โดยคุณสุเทพกล่าวเพียงสั้นๆค่ะว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยืนยันได้ว่าตัวเองไม่หนีไปไหนเดี๋ยวฟังจากคุณสุเทพค่ะเรื่องพยานหลักฐานก็ไว้ไปตอนสู้คดีแต่วันนี้ก็เตรียมตัวมาว่าอัยการก็คงสั่งฟ้องแน่นอนเราก็เตรียมตัวมารับสภาพการเป็นจำเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพวกผมก็อยู่กันครบไม่หนีไปไหนมั่นใจขนาดไหนคะในข้อต่อสู้ที่จะมารายงานต่อศาลในวันนี้ยังไม่ต้องพูดอะไรกับศาลไปเป็นรับสภาพเป็นจำเลยนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ในช่วงเช้าก่อนที่จะมีคำสั่งฟ้องออกมาจากทางอัยการแต่ว่าในฝั่งของอัยการคุณประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดท่านบอกว่าอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องกปปส.ในคดีนี้ต่อศาลอาญาทั้งหมดคือ9คนด้วยกันมีคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณสาธิตวงศ์หนองเตยคุณชุมพลจุลสัยคุณพุทธิพงษ์ปุณกันคุณอิสระสมชัยคุณวิทยาแก้วพราดายคุณถาวรเสนเนียมคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณแล้วก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์โดยแกนนำทั้ง9ถูกตั้งข้อหาร่วมกันเป็นกบฏยุยงให้เกิดการหยุดงานร่วมกันปิดงานโดยไม่ใช่การกระทำตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญและไม่ใช่การแสดงความเห็นโดยสุจริตแต่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของแผ่นดินหรือรัฐบาลส่วนคุณสุเทพกับคุณชุมพลนะคะยังถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายเพิ่มเติมอีก1ข้อหาด้วยและอัยการมีคำสั่งฟ้องแกนนำทั้ง9ก็นำตัวแกนนำเนี่ยส่งฟ้องต่อศาลอาญารัชดาทันทีโดยทนายความของทั้ง9แกนนำกปปส.ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทวิริยะคนละ 800,000 บาทรวมทั้งหมดก็คือ 7,200,000 บาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลได้พิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้วมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยทั้ง9ประกันตัวออกไปตีราคาประกันคนละ 600,000 บาทแต่ว่ากำหนดเงื่อนไขคือห้ามจำเลยทั้งหมดเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางศาลซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าคดีนี้มีจำเลยจำนวนมากเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรคจึงเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขกับจำเลยที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคือให้จำเลยดำเนินการแต่งตั้งทนายความเป็นที่เรียบร้อยก่อน2คือกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์จำเลยให้ถือวันนัดของศาลเป็นหลักสำคัญถ้าหากทนายความจำเลยติดภารกิจหรือเจ็บป่วยก็ให้จำเลยแต่งตั้งทนายความคนใหม่แต่ว่าศาลจะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเพราะเหตุขัดข้องเรื่องทนายความและศาลจะถือว่าเป็นพฤติการที่สอบไปในทางประวิงคดีซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดีในศาลค่ะ